สบายดีซ้ำๆที่คนรบหันจุดประวังสองสาวอังกฤษลาโบวีน่ามลองหนวดเทวันยะสมาร์ทปลดล็อกเหรียญคำทวิตให้กับทัพอังกฤษลาลาวในซีเกมครั้งที่31อยู่ที่สโซเวียตนามเนาะคือนางมาลาจันทะรักษาในการนัดแรกพิกสมัยอินสุมังเนาะสมาร์ทพิสิทธิ์เหรียญคำในการแข่งประเภทการแสดงยิงคู่เนาะที่ว่ามีอุปกรณ์ก็คือดาบคู่ปรากฏว่าสามารถเก็บคะแนนได้269คะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่ดีสุดคว้าเหรียญคำในซีเกมครั้งนี้ไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของทางด้านเวียดนามเก็บได้265คะแนนและเหรียญทองเป็นของทางด้านไทยและก็กัมพูชาของร่วมกันเดี๋ยวเราไปพูดจักกับสองสาวนี้กันเลยก็คือนางมาลาและนางพิกสมัยนะซึ่งก็เป็นได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เนาะดีค่ะพระเจ้าซื้อวางมาลาจันทรักษาน้องสมิธแบกกี้ก่อนซีเริ่มมาลินวินามกับลินเทควันโดอยู่ทีมมอซอเป็นอาจารย์เวียงสุกเนาะคุ้มกับกาตั้งแต่ปี2012เราก็ได้เริ่มซักชวนให้มาลองลินวินามวินามก็เลยลองหันมาลินกันเลยติดใจเนาะมากหลังจากนั้นเราก็ดึงม้าแล้วก็ไปแข่งหลายๆงานซึ่งผลงานกับซิมีเดียนท้องแดงเนาะซิงแซมอาเซียนอยู่ประเทศเมียนมาและท้องแดงอยู่อาเซียนบีเกมอยู่ประเทศเวียดนามแล้วก็ล่าสุดแมนเดียนท้องแดงอยู่ประเทศพม่าแล้วก็มีเดียนคำอยู่บาหลีประเทศอินโดนีเซียเป็นรายการคู่ด่านเนาะส่วนเรื่องเดียนท้องแดงมันก็ได้หลายเหรียญอยู่แต่มาจื้อแล้วมาได้จากรายการกีฬาบุรีน้ำเป็นกีฬาของประเทศเวียดนามได้เข้ามาแล้วกีฬาบุรีน้ำมันเป็นกีฬาหนึ่งที่แบบต้องใช้ความสามารถหลายกว่ามีทั้งแข็งแรงทั้งอ่อนอยู่น้ำกัดเนาะแล้วก็ต้องไวมีจังหวะไวจังหวะอ่อนแล้วก็ปัจจุบันก็เปิดสโมสรบุรีน้ำของตัวเองแล้วก็สอนแน่ไปสอนยุ่งเฮียนไปสอนวีน้ำนี่แหละเปิดสอนวีน้ำกับสอนพี่เดี๋ยวนี้แมนไปลงยูเฮียนมาสอนลูกจันจะเป็นช่วงพักแรกที่ซื้อแต่ว่าถ้าเฮียนในสนใจกะยินดีไปสอนเนาะติดต่อได้ครับพระเจ้ามาซื้อไทยรัฐทางวงศาเนาะซื้อเล็กซื้อครึ่งเนาะจึงจะเก่ากับเคยซ่อมเทควันโดอยู่ค่ายสโมสรสีทองซึ่งเป็นอาจารย์สอนอาจารย์แก้วดอนเสียงนาคหลังจากซ่อมอยู่ครั้งแรกแบบนี้คุณสักสวนคุณน้องสักสวนให้ไปเล่นจะซ่อมมาได้หลายปีจะผลงานเด่นๆแบบแซมลูกอยู่ดูเบียดดูชื่อตีเนาะจะได้เหรียญทองแดงประเภทล้ำกระบอกยิงเล่นม้ากันแม่นงานเอซินบีได้ทองแดงทีม4แซมกับชิเกมดูดกันได้ในคำประเภทล้ำกระบอกชิเกมอายุพม่าได้ล้ำกระบอกจะได้คำดูพม่าวันที่ผ่านมาก็ได้เด่นคำประเภทเงินประเภทตีกับล้ำกระบอกกับงานยูบาลีเวียดโดที่ผ่านมาในการได้เรียนทำจากล้ำกระบองกับตีเหรียญเงินสบายดีค่ะเจ้าซื้อพิกสมัยสมาร์ทเจสลินสกิทตะกี้กับลินที่คอนโดมาก่อนละจริงอาจารย์สุขส่วนไปลินเพราะเวียดนามปี2011จะไปแข่งชิงแชมป์โลกยูเนียร์ได้เหรียญทำประเภททีมกับต่อมาเกียรติอยู่พม่าได้เหรียญทองแดงแล้วก็เซียนบีดอยู่เวียดนามก็ได้เหรียญทองแดงล่าสุดกับบาหลีอยู่อินโดได้เหรียญทองประเภทดาบซีกับเป็ดพนักงานสำหรับนางมาลาเกิดวันที่12กรกฎาคม1994อยู่ที่บ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทร์นะซึ่งปัจจุบันก็เป็นเปิดสอนกีฬาบุรีน้ำเป็นของตัวเองซึ่งผลงานที่ผ่านมาก็เคยคว้าเหรียญทองแดงในรายการชิงแชมป์อาเซียนอยู่ที่ประเทศเมียนมาและก็ล่าสุดก็คว้าเหรียญคำในรายการชิงแชมป์โลกที่วาลีประเทศอินโดนีเซียนะ
ในประเภทดาบคู่ซึ่งก็คู่กับนางพิกสมัยนะส่วนนางพิกสมัยอินสมังเนาะเกิดวันที่12มิถุนายน1992อยู่ที่บ้านคำฮงเมืองไซธานีนครหนองจันทน์ปัจจุบันก็เป็นพนักงานรัฐเนาะส่งผลก็เริ่มเล่นกีฬาวอลเลย์บอลมาตั้งแต่ปี2011เคยไปแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกอยู่ที่เวียดนามก็สามารถพิชิตเหรียญคำทำอิฐในปีนั้นนะซึ่งก่อนที่ว่าในซีเกมส์2013ก็สามารถยอดได้เหรียญทองแดงแต่ในนั้นก็ยังคว้าเหรียญคำในรายการชิงแชมป์โลกอยู่ที่อินโดนีเซียก็คู่กับนางมาลานั่นเองซึ่งเป็นสองสาวที่ประสบความสำเร็จที่สุดในกีฬาวอลเลย์บอลเวียดนามถึงมาปีนี้ก็คือปีแห่งความยิ่งใหญ่คือการคว้าเหรียญคำทำอิฐให้กับทัพนักกีฬาลาวในซีเกมส์ครั้งที่31อยู่ที่โซเวียตนามนั่นเองขอสั่งเซอร์ก็แล้วกันเนาะถือว่าคิมมี่เอาไว้สมิ่งก่อนเดี๋ยวมื้อหน้าเขาจะไปหาข่าวที่น่าสนใจมาแนะนำ